พริก14เม็ดจัดใส่จานจานละกี่เม็ดจัดได้กี่จานให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การหารนับสิคะมีพริกทั้งหมดกี่เม็ด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 พริก14เม็ดจัดใส่จานจัดใส่จานนะคะที่เหลือจัดใส่จานจัดใส่จานจานละกี่เม็ด1จานได้กี่เม็ดคะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7จัดใส่จานจานละ7เม็ดจัดได้กี่จานคะ1 2จัดได้2จานพริก14เม็ดจัดใส่จานจานละ7เม็ดจัดได้2จานเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารก็คือนำจำนวนที่มีอยู่14แบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารแบ่งครั้งละ7ก็คือต้องหารด้วยหารด้วย7ได้กี่จานคะได้2จานเท่ากับ2เขียนประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่า14หาร7เท่ากับ2อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพุ่มอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ